ค่ะก็สวัสดีนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะให้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับศิลปะแนวไม่จีรังในศิลปะร่วมสมัยของไทยนะคะทีนี้คำว่าศิลปะไม่แนวไม่จีรังเนี่ยอาจจะแบบเป็นชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นหูทุกท่านเท่าไหร่ใช่ไหมคะคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยขออนุญาตแนะนำค่ะศิลปะแนวไม่จีรังนะคะก็คือ ephemeral art นะคะคำว่า ephemeral art เนี่ยมาจากภาษากรีกนะคะคำว่า ephemeros นะคะก็หมายถึงว่ามีชีวิตอยู่ได้แค่เพียงวันเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นคำว่าศิลปะแนวไม่จีรังจึงถูกใช้แบบเจาะจงนะคะเพื่ออธิบายผลงานประเภทที่แสดงความชั่วคราวหรือว่าถูกสร้างขึ้นด้วยการยอมรับว่าต่อไปจะเกิดการสลายตัวนะคะค่ะพอศึกษาไปเนี่ยพบว่าศิลปะ ephemeral art เนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับอีกศิลปะประเภทนึงนะคะก็คือ temporary art หรือว่าขออนุญาตเรียกว่าเป็นศิลปะแบบเฉพาะกาลนะคะซึ่งศิลปะทั้งสองลักษณะเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันอย่างมากนะคะเพราะว่าอะไรคะก็ขออนุญาตอธิบายก่อนว่าทั้งสองอันเนี่ยมีความหมายอย่างไรนะคะคำว่าศิลปะเนี่ยไม่จีรังเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะคะว่ามันจะมีลักษณะของความชั่วคราวนะคะแล้วก็ศิลปินเนี่ยจะแสดงเจตจำนงนะคะนำเสนอให้เห็นความไม่จีรังด้วยการใช้วัสดุที่ไม่ถาวร นะคะที่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพนะคะทำให้ผลงานเนี่ยคงอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นในขณะที่ศิลปะแบบเฉพาะการนะคะก็จะเป็นผลงานศิลปะที่มีลักษณะของความชั่วคราวเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอาจจะนำเสนอด้วยวัสดุที่ถาวรหรือไม่ถาวรก็ได้แล้วก็ผลงานลักษณะนี้เนี่ยจะไม่แสดงการเสื่อมสภาพนะคะผลงานอาจจะคงอยู่ได้ในระยะเวลาหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจัดแสดงค่ะว่ามีความสั้นยาวมากน้อยแค่ไหนนะคะจากการศึกษาแล้วก็ลองถอดออกมาเป็นองค์ประกอบของศิลปะทั้งสองลักษณะนะคะศิลปะทั้งสองลักษณะจะมีลักษณะร่วมกันบางประการนะคะก็ขออนุญาตไล่ไปทีละองค์ประกอบนะคะสำหรับศิลปะแบบเฉพาะการนะคะอาจจะใช้อย่างที่บอกไปแล้วว่าใช้วัสดุถาวรหรือไม่ถาวรก็ได้นะคะในขณะที่ศิลปะแนวไม่จีรังจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ถาวรนะคะต้องเป็นวัสดุที่แสดงให้เห็นถึงความไม่จีรังด้วยตัวของมันเองนะคะแล้วก็ลักษณะร่วมอีกประการนึงก็เรื่องของเวลาเวลาศิลปะแบบเฉพาะการเนี่ยจะมีระยะเวลาที่มีความเป็นชั่วคราวก็คือชีวิตมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรนะคะไม่ถาวรเช่นเดียวกันกับศิลปะแนวไม่จีรังที่มีระยะเวลาในการคงอยู่ของกายภาพของผลงานระยะเวลาสั้นๆอันนี้คือลักษณะร่วมกันนะคะแล้วก็แต่ถ้าว่าเวลาอันนี้เป็นประเด็นเรื่องอายุที่สั้นใช่ไหมคะก็คือมีความชั่วคราวแต่ประเด็นเรื่องเวลาอีกอันนึงก็คือเวลาของ temporary art หรือว่าศิลปะแบบเฉพาะการเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อเวลาเราจัดแสดงผลงานปุ๊บศิลปะแบบ temporary art จะไม่เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดเวลาขึ้นในขณะที่ศิลปะแบบไม่จีรังเนี่ยจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองทำให้เกิดเวลาขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะทีนี้พอศึกษาไปเนี่ยนะคะก็เลยนำเอาลองถอดองค์ประกอบของศิลปะแนวไม่จีรังแล้วก็เอาลองเอามาศึกษาให้มันลึกลงไปค่ะว่าถ้าเราจะจำแนกประเภทของศิลปะแนวไม่จีรังเนี่ยเราสามารถศึกษาหรือว่าจำแนกมันด้วยกระบวนการใดได้บ้างนะคะอันแรกเลยเนี่ยที่ให้ความสำคัญบนยอดสุดก็คือเจตจำนงเจตจำนงคือความตั้งใจของศิลปินในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาถ้าศิลปินมีเจตจำนงที่มุ่งมั่นและตั้งใจว่าจะนำเสนอผลงานศิลปะแนวไม่จีรังเนี่ยมันจะนำไปสู่องค์ประกอบถัดไปนะคะก็คือการคัดสรรวัสดุนะคะก็คัดสรรวัสดุในที่นี้คือวัสดุพวกวัสดุไม่จีรังทั้งหลายนะคะเพื่อที่จะแสดงกระบวนการเสื่อมสภาพนะคะและทำให้ผลงานคงอยู่ในระยะเวลาอันสั้นนะคะทีนี้ขออนุญาตอธิบายถึงวัสดุที่ไม่จีรังนะคะวัสดุที่ไม่จีรังเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวัสดุ2ประเภทด้วยกันก็คือวัสดุธรรมชาติกับวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะซึ่งวัสดุนี้เองค่ะก็จะทำหน้าที่ในการนอกจากจะนำเสนอความงามทางสุนทรียภาพที่ได้พบเห็นแล้วเนี่ยตัววัสดุเองค่ะจะนำเสนอถึงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ข้ามพ้นไปจากความเป็นตัววัตถุวัสดุพวกนั้นเองนะคะแล้วก็ลำดับถัดไปก็คือการเสื่อมสภาพ
จากการศึกษาก็พบว่าการเสื่อมสภาพนะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือการเสื่อมสภาพแบบผลกระทบแฝงลักษณะนี้ก็คือการเสื่อมสภาพที่เราไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ของความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีค่ะก็คือเหมือนไม่ฉับพลันเราจะเห็นว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะสรรพสิ่งบนโลกนี้มันย่อมไม่จีรังอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าศิลปินหยิบเอาลักษณะของการเสื่อมสภาพที่เป็นผลกระทบแฝงยกตัวอย่างเช่นไม้หินหรืออะไรก็แล้วแต่มาใช้เนี่ยนะคะก็จะอยู่ในขอบข่ายของการเสื่อมสภาพลักษณะนี้นะคะก็คือเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่ไม่ฉับพลันในขณะที่การเสื่อมสภาพอีกแบบนึงจะเป็นการเสื่อมสภาพที่แสดงผลอย่างชัดเจนนะคะซึ่งการเสื่อมสภาพในแบบนี้แหละค่ะที่จะเป็นองค์ประกอบหลักของศิลปะแนวไม่จีรังนะคะนะคะก็ทีนี้พอมาดูถึงการเสื่อมสภาพก็ลองมาคิดดูว่าปัจจัยที่เข้ามากระทบต่องานศิลปะที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นมีปัจจัยอะไรได้บ้างนะคะก็พบว่าก็จะมีปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติเป็นผู้เข้ามากระทำกับอีกอันนึงก็คือปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้เข้ามากระทำทำให้ผลงานเกิดความเสื่อมสภาพลงนั่นเองนะคะก็จะมีอยู่สองลักษณะนะคะซึ่งผลงานแนวไม่จีรังขอเน้นย้ำว่าจะต้องเกิดการเสื่อมสภาพแบบแสดงผลชัดเจนนะคะต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายคือองค์ประกอบเรื่องเวลาอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนแรกแล้วว่าประเด็นเรื่องเวลานั้นก็ค่อนข้างมีความสำคัญสำหรับศิลปะแนวไม่จีรังเช่นเดียวกันก็คือมันจะต้องมีระยะเวลาของการคงอยู่ที่สั้นนะคะก็แล้วทีนี้พอเราลองดูถึงเจตจำนงในการเลือกวัสดุและกำหนดออกแบบให้เกิดการเสื่อมสภาพในตัวเองแน่นอนค่ะเมื่อมันเกิดกระบวนการความเปลี่ยนแปลงของตัวกายภาพผลงานนะคะเวลาย่อมเกิดขึ้นเวลาในที่นี้จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือเวลาที่เกิดขึ้นจริงเวลาที่เกิดขึ้นจริงก็คือการเปลี่ยนแปลงของผลงานอย่างเห็นได้ชัดมันแสดงเวลาในขณะที่เวลาโดยในก็คือเวลาที่เกิดในสำนึกของผู้ชมสมมุติว่าผู้ชมเข้ามาชมผลงานศิลปะแนวไม่จีรังในช่วงขณะที่ผลงานยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะผู้ชมก็อาจจะนึกย้อนนึกไปถึงอนาคตถึงลักษณะของผลงานเนี้ยว่าต่อไปกายภาพของผลงานมันจะเป็นลักษณะไหนอันนี้ก็คือเกิดเวลาที่เวลาโดยในเกิดขึ้นในขณะเดียวกันถ้าผู้ชมเห็นผลงานที่อยู่ในสภาพที่ไม่คงรูปแล้วผู้ชมก็อาจจะนึกย้อนกลับไปในอดีตว่าก่อนหน้านี้ผลงานชิ้นนี้จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเวลาโดยในนะคะและนอกจากนี้ตัววัสดุเองก็จะสามารถบอกเวลาโดยในได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติศิลปินเอาผลไม้มาแกะสลักเอาฟักทองมาแกะสลักเนี่ยตัววัสดุเองก็คือตัวฟักทองย่อมแสดงสัญลักษณ์ถึงความเป็นเวลาได้ด้วยตัวของมันเองเพราะว่าวัสดุที่เป็นออร์แกนิกนะคะมันต้องย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาด้วยนะคะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทั้ง4องค์ประกอบนี้คือหัวใจหลักที่จะทำให้เราสามารถพิจารณาตัดสินได้ว่าผลงานชิ้นใดเป็นผลงานศิลปะแนวไม่จีรังหรือผลงานชิ้นใดเป็นผลงานที่เป็นศิลปะแบบเฉพาะการนะคะทีนี้ประเภทของศิลปะแนวไม่จีรังนะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทแบ่งตามปัจจัยที่เข้ามากระทบตัวงานนะคะก็คือประเภทที่1ก็จะเป็นผลงานศิลปะแนวไม่จีรังที่มีธรรมชาติเป็นผู้กระทำการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงในขณะที่แบบที่2ก็จะเป็นผลงานแนวไม่จีรังที่มีมนุษย์เป็นผู้กระทำการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงหากถามว่าไอ้แนวคิดเรื่องความไม่จีรังนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วยาวนานมากแต่ว่าขอย้อนกลับไปแค่ช่วงยุคประมาณศตวรรษที่17นะคะในตะวันตกนะคะก็จะมีประเภทของหุ่นนิ่งประเภทหนึ่งนะคะของจิตรกรชาวดัตช์นะคะที่ว่าด้วยเรื่องของ Vanitas นะคะก็คือจิตรกรรมที่นำเสนอภาพStill Life ในเชิงสัญลักษณ์เป็น Symbolic Still Life นะคะซึ่งลักษณะผลงานลักษณะนี้ก็จะมีการวาดภาพขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับกระตุ้นเตือนสติถึงคนดูให้รู้ซึ้งถึงความว่างเปล่าความอะไรนะคะความว่างเปล่าความไม่จีรังของชีวิตอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเปราะบางแล้วก็ความไม่คงอยู่ของอะไรบางอย่างนะคะซึ่งคำว่า Vanitas ก็จะไปสัมพันธ์กับคำว่า Memento Mori นะคะซึ่งหมายถึง
จำไว้ประมาณว่าจำไว้ว่าคุณต้องตายทุกคนต้องตายอะไรประมาณนี้ก็เป็นลักษณะของจิตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเตือนสตินะคะทีนี้พอเลื่อยมานะคะไอแนวคิดเรื่องความตายความเป็นอะไรพวกนี้ก็อยู่ในสำนึกของศิลปินตลอดสังเกตว่าเราจะเห็นว่าศิลปินหลายๆท่านทั้งสมัยใหม่นะคะหรือว่ายุคร่วมสมัยเองเนี่ยนำเสนอประเด็นเรื่องความตายเลื่อยมานะคะทีนี้ขอยกตัวอย่างบางท่านนะคะที่นำเสนอศิลปะเป็นแนวไม่จีรังนะคะอย่างท่านแรกนะคะก็คือเนลเอซิวิโดนะคะซึ่งก็สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ตัวหล่อเป็นมนุษย์อะค่ะประมาณ 5,000 ชิ้นแล้วก็นั่งอยู่ตรงบันไดนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องของความตายนะคะซึ่งปล่อยให้ละลายอะค่ะปล่อยให้น้ำแข็งค่อยๆละลายสลายตัวลงนะคะหรือว่าอันอีกอันนึงก็คือพวกการใช้วัสดุออร์แกนิกอะไรทั้งหลายนะคะขออนุญาตข้ามไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นศิลปินไทยเราพบอย่างนี้ค่ะว่าการใช้สื่อวัสดุที่เป็นอื่นก็คือสื่อที่ไม่ใช่สื่อวัสดุที่เป็นสื่อวัสดุจารีตเนี่ยนะคะมีมานานแล้วเราพบว่าตั้งแต่ช่วงพุทธศักราช2520เนี่ยศิลปินเริ่มให้ความสนใจกับการนำเสนอสื่อวัสดุที่มีความไม่ถาวรเข้ามาในงานศิลปะของตัวเองเนี่ยค่อยๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วเราเห็นเด่นชัดในช่วงปีพุทธศักราชประมาณ2540นะคะซึ่งในยุค2540เราจะเห็นวัสดุที่แบบหลากหลายแล้วก็วิธีการนำเสนอก็หลากหลายด้วยนะคะมีความแปลกใหม่แล้วก็มีความน่าสนใจอยู่ในตัวเองนะคะอย่างอันนี้นะคะขอยกตัวอย่างเช่นงานของอาจารย์ชลูดนิ่มเสมอนะคะก็ใช้กระเทียมอะค่ะพวงกระเทียมอะค่ะมาแขวนไว้นะคะหรือว่าอย่างงานของท่านอาจารย์อมฤทธิ์นะคะก็จะเป็นหลอดสีนะคะวางไว้จัดวางไว้ในพื้นที่นะคะแล้วก็ปล่อยให้ทะเลค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็คือใช้ธรรมชาติสร้างสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงนะคะต่อไปอันสุดท้ายก็จะเป็นของอาจารย์มนเทียนบุญมานะคะที่ใช้ดินนะคะใช้ถ่านใช้สมุนไพรใช้คือใช้วัสดุที่ไม่เคยปรากฏว่าเป็นวัสดุที่ถูกใช้ในงานศิลปะมาก่อนนะคะทีนี้ถ้าเราถามว่าแล้วศิลปะแนวไม่จีรังของประเทศไทยนั้นถือกำเนิดขึ้นในช่วงไหนนะคะจากการศึกษาก็ค้นพบว่าน่าจะเป็นผลงานของท่านอาจารย์กมลทัศนัญชลีนะคะอันนี้อยู่ในพ.ศ. 2518ซึ่งท่านอาจารย์กมลทัศนัญชลีเองนะคะก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับไว้ในนิตยสารนะคะที่เขียนถึงบทความถึงท่านอาจารย์กมลด้วยเช่นเดียวกันก็คือกำลังพูดถึงพลังทางของธรรมชาตินะคะกับพลังของมนุษย์ก็คือมนุษย์เนี่ยคือสิ่งเล็กๆที่อยู่บนโลกอะค่ะเทียบไม่ได้กับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินะคะแล้วก็ศิลปินนะคะท่านอาจารย์กมลก็จะโรยออกสีนะคะแล้วก็ปล่อยให้ลมอะค่ะพัดพาให้ผงสีเนี้ยกระจายหรือว่าเปลี่ยนรูปไปจนสุดท้ายก็สูญสลายหายไปกับธรรมชาติกลมกลืนไปในท้ายที่สุดนะคะก็สรุปได้ว่าน่าจะเป็นศิลปินไทยท่านแรกๆนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานถ้าเราสังเกตในผลงานของท่านอาจารย์กมลจะพบว่าเจตจำนงในการนำเสนอคือต้องการให้เสื่อมสลายโดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นฝุ่นเป็นผงสีใช่ไหมคะแล้วก็สร้างกำหนดเงื่อนไขให้เกิดกระบวนการเสื่อมสภาพและในท้ายที่สุดผลงานของท่านอาจารย์กมลก็อยู่ได้แค่ในระยะเวลาอันสั้นก็ครบตามองค์ประกอบนะคะทีนี้จากการศึกษาเนี่ยก็จะขอยกตัวอย่างผลงานของศิลปินไทยนะคะที่สร้างผลงานในแนว ephemeral art หรือว่าศิลปะแนวไม่จีรังนะคะจะขอยกตัวอย่างให้ได้เห็นกันนะคะอย่างท่านแรกนี่ก็จะเป็นท่านอาจารย์เยนวิทย์กุญแจทองนะคะซึ่งอาจารย์เยนวิทย์ก็ใช้ลักษณะของตัวเรียงพิมพ์อะค่ะนะคะต้องขออธิบายหนึ่งก่อนค่ะว่าที่นี่ก็คือโรงพิมพ์ครุสภาหลังเก่านะคะซึ่งตอนนั้นก็มีกรณีการคือจะทำการทุบเพื่อที่จะสร้างอะไรใหม่ทีนี้ก็เกิดการขัดขานกันเกิดขึ้นแล้วท่านอาจารย์ยังวินก็คือหนึ่งในศิลปินที่เข้าไปร่วมกิจกรรมอันนั้นด้วยนะคะแล้วก็การทำงานของท่านอาจารย์ยังวินก็คือเข้าไปในพื้นที่นะคะแล้วก็เล็งเห็นว่าในพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยฝุ่นใช่ไหมคะก็เลยคิดว่า
ของสีอะค่ะมันน่าจะสัมพันธ์กับสิ่งที่มันมีอยู่ข้างในพื้นที่อยู่แล้วแล้วนอกจากนี้เนี่ยผงสีอะค่ะยังเป็นอะไรที่มีลักษณะคล้ายกับมลทินดังนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ยันวิทย์ก็เลยทำแม่แบบที่เป็นตัวอักษรพวกนี้นะคะแล้วก็โรยผงสีพวกนี้ลงไปพอโรยเสร็จนะคะไว้ที่พื้นนะคะแล้วก็เปิดหน้าต่างเพื่อที่ให้ลมมาพัดเข้ามาในขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ผู้ชมค่ะเข้าไปเดินท่ามกลางผลงานของศิลปินได้ดังนั้นเนี่ยทั้งเจตจำนงทั้งวัสดุแล้วก็ทั้งการเสื่อมสภาพที่จะเกิดขึ้นนะที่มีความสูญเสียใช่ไหมคะมีทั้งลมมีทั้งผู้ชมก็เลยทำให้ผลงานเนี่ยคงอยู่ได้ในระยะเวลานึงสังเกตให้ดีในภาพจะมีส่วนที่โดนลบไปนะคะท่านต่อมาก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะอาจารย์สุธีนะคะก็ท่านอาจารย์สุธีก็อันนี้เป็นสถานที่แห่งเดียวกันนะคะก็คือโรงพิมพ์ครูสภานะคะอาจารย์สุธีก็ใช้ฝุ่นค่ะฝุ่นจริงๆเลยค่ะนะคะโรยไว้ทำแม่แบบแล้วก็โรยตัวอักษรคำว่าชั่วฟ้าดินสลายไว้ที่บันไดนี้เป็นบันไดที่อยู่ด้านนอกอาคารเป็นบันไดที่จะเชื่อมพาคนนะคะเข้าไปสู่ตัวอาคารด้านในนะคะทีนี้บันไดนี้อยู่กลางแจ้งมีลมนะคะแล้วก็อยู่ที่บันไดต่างหากการขึ้นลงของผู้คนที่เข้ามาชมผลงานก็อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียที่จะทำให้ผลงานชิ้นนี้เสียหายได้นะคะก็สำหรับท่านอาจารย์ยันวิทย์กับท่านอาจารย์สุธีก็จะพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนะคะก็คือศิลปินเข้าไปอยู่ในกิจกรรมการคัดค้านการทุบโรงพิมพ์ครูสภาก็จริงแต่ว่าลักษณะผลงานที่ศิลปินทั้งสองท่านสร้างออกมานั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าดูได้จากการใช้พวกวัสดุหรือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนะคะนี่จะเป็นภาพต่อไปก็เป็นงานของอาจารย์สุธีเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นช้างแข็งนะคะก็ศิลปินก็ทำการหล่อช้างแข็งนะคะจำนวน10 ตัวนะคะวางไว้อยู่บนถาดโลหะที่เจาะรูนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ำแข็งเนี่ยค่ะละลายแล้วน้ำที่ละลายอะค่ะน้ำที่เกิดจากน้ำแข็งละลายก็หยดสู่ด้านล่างซึ่งเป็นถังเรซินนะคะที่บรรจุน้ำบาดาลไว้ภายในถังเรซินก็จะมีช้างไม้ซึ่งวางอยู่บนแก้วขนาดถ้วยขนาดเล็กภาชนะรองรับขนาดเล็กพอน้ำหยดลงบนถ้วยใช่ไหมคะถ้วยก็ถ้าถ้วยไหนรับน้ำเต็มที่แล้วมันก็จะจมลงไปสู่ข้างล่างนะคะแล้วฝุ่นข้างล่างก็จะตลบขึ้นมานะคะก็แสดงให้เห็นว่าผลงานชิ้นนี้มีการเสื่อมสลายแล้วก็มีกระบวนการแล้วก็แสดงเวลาอย่างชัดเจนพูดถึงวิธีการของวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมหรือว่าอย่างนี้งานกระจายของนิพานธรณีเวศนะคะอาจารย์นิพานเอาน้ำแข็งได้น้ำแข็งมาจากโรงน้ำแข็งที่อยู่ข้างมหาวิทยาลัยอาจารย์นิพานเอาน้ำแข็งมาวางลงไปนะคะแล้วก็เอาม้าหยกอะค่ะที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจการค้าของชาวจีนนะคะเวลาแบบที่ต้องการสมมติว่าต้องการอวยพรหรืออะไรเงี้ยก็จะส่งม้าหยกอันนี้ให้อะไรเงี้ยแต่ว่านี่เป็นหยกปลอมค่ะแล้วก็ม้าที่แกะสลักเป็นรูปหยกที่แกะสลักเป็นรูปม้าเนี่ยค่ะจะมีม้า8 ตัวค่ะกำลังพุ่งเรียงไปข้างหน้านะคะประมาณว่าให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าว่องไวดุดม้าหนุ่มทั้ง8อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เผอิญว่าแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างจะเป็นรางไม้ที่เอาไว้รองรับน้ำที่ละลายน้ำแข็งจะค่อยๆลดระดับลงนะคะลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็จนท้ายที่สุดจะเผยให้เห็นไม้ที่เจาะเป็นรูถ้าทุกท่านเห็นจะเป็นไม้ที่เจาะเป็นรูนะคะซึ่งไม้ที่เจาะเป็นรูนี้ไม่ได้เจาะแบบคือเจาะแบบมีนัยยะก็คืออ้างอิงตามอักษรเบลนะคะเจาะนะคะเป็นคำว่าชาติกับความหวังซึ่ง2 คำนี้แน่นอนว่าอ่านไม่ได้คนตาดีอ่านไม่ได้คนตาบอดก็มองไม่เห็น
ไม่สามารถสัมผัสงานได้เช่นเดียวกันก็คือทำให้การสื่อสารมันบกพร่องนะคะเพื่ออะไรเพื่อสะท้อนความกังวลความกังวลที่ศิลปินต้องการพูดถึงก็คือเหมือนเป็นความกังวลที่ความกังวลทางการเมืองของสังคมไทยอะค่ะนะคะสังเกตว่าก็มีกระบวนการเสื่อมสลายของตัววัสดุเพื่อที่จะนำไปสู่ความหมายที่ศิลปินต้องการนำเสนอน้ำแข็งคนต่อมานะคะก็คือสนิทัศน์ประดิษฐ์ทัศนีนะคะศิลปินก็เหมือนกับเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองนะคะแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงสังคมด้วยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่สิ่งที่เราเคารพกราบไหว้บูชามันเป็นแค่เปลือกนอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าศิลปินเริ่มมองเห็นตามทัศนะของศิลปินเริ่มมองเห็นอย่างนี้ค่ะว่าผู้คนให้ความสำคัญกับการบูชาวัตถุมากจนเกินไปนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการทำหล่อน้ำแข็งนะคะโดยที่ผสมเศษฝุ่นกระดาษรีไซเคิลอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เอาวางตั้งไว้ค่ะปล่อยให้น้ำแข็งแล้วก็พวกนี้ละลายพอละลายปุ๊บเราจะเห็นว่าโครงสร้างของตัวสถาปัตยกรรมมันถูกทำลายนะคะก็เพื่อเป็นการตั้งโยนคำถามกลับไปว่าสิ่งที่เราเคารพกราบไหว้บูชาจริงๆแล้วมีอยู่จริงเราให้ความสำคัญกับวัตถุที่เป็นแค่เปลือกหรือว่าเราควรมองเข้าไปที่แก่นแท้ของหลักทางศาสนามากกว่ากันอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็พินนีสันพิทักษ์นะคะก็สำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะจัดแสดง2ครั้งครั้งแรกที่หอศิลป์เจ้าฟ้าแล้วครั้งอีกครั้งนึงก็คือที่สวีเดนนะคะซึ่งผลงานของศิลปินพินนีนะคะเขาจะแสดง2สิ่งควบกันเสมอก็คือหมายถึงเฉพาะในงานช็อปเอา2ชิ้นนี้เท่านั้นนะคะก็จะมีงานที่เป็นเทียนกับงานที่เป็นดรออิ่งนะคะเป็นชาโคบนกระดาษนะคะศิลปินก็นำเสนอให้เห็นถึงรูปทรงอะค่ะเน้นสื่อความหมายด้วยรูปทรงรูปทรงที่ศิลปินเลือกมาใช้เนี่ยมันจะมีการนำเสนอที่สามารถตีความได้ใน2ทาง2ลักษณะก็คือความเป็นสวมอกกับความเป็นสะทุนนะคะก็ศิลปินต้องการนำเสนอความรู้สึกที่เป็นเชิงนามธรรมนะคะไม่ต้องการที่จะให้ทุกคนตีความโดยตีความตามที่ศิลปินกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้ามาเดินในพื้นที่พวกนี้เพื่อที่จะซึมซับประสบการณ์ที่ได้จากผลงานนะคะแล้วก็ไปตีความตามความรู้สึกของแต่ละท่านเองนะคะแต่จากการดูผลงานของศิลปินแล้วเนี่ยก็พบว่าศิลปินนำเสนอลักษณะที่เป็นทวีลักษณ์ค่ะก็คือลักษณะของสิ่งที่มันดูแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกนะเป็นสวมอกก็ได้เป็นสถูปก็ได้มันอาจจะดูแบบมีเสน่ห์เย้ายวนในขณะที่นำเสนอเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือว่าศิลปินนำเสนอภาพ drawing ที่อยู่ข้างหลังเป็นแบบ2มิติกับผลงานปฏิมากรรมที่เป็น3มิติเหมือนพยายามจะแสดงสิ่งที่มันดูไม่เหมือนกันแต่พยายามให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้ตีความได้กว้างออกไปแล้วก็ผลงานถัดมานะคะอาจารย์ปิติวัฒน์สมไทยนะคะอาจารย์ปิติวัฒน์สมไทยอันนี้ในนิทรรศการ The Beauty of ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์บอกว่าคนไทยชอบพูดคำว่าไม่เป็นไรเวลามีอะไรเข้ามาก็เอาไม่เป็นไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วคำว่าไม่เป็นไรสุดท้ายมันทำให้เราเดือดร้อนหรือเปล่านะคะก็ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของอาจารย์นะคะในการนำเสนอผลงานอันนี้อาจารย์หล่อพาราฟินนะคะขนาดเท่าจริงเป็นประติมากรรมมือต่ำตัวอาจารย์เลยนะคะขนาดเท่าจริงวางไว้บนถาดโลหะโดยที่อาจารย์ก็จะวางเทียนที่บรรจุอยู่ในแก้วค่ะเล็กๆนะคะแล้วก็วางไว้ขีดไว้หนึ่งก้านก็ให้ผู้ที่เข้ามาชมผลงานเนี่ยได้ร่วมทำกิจกรรมก็คือจุดไว้ขีดนะคะแล้วก็เอาเทียนเนี่ยไปไว้ใต้ข้างใต้นะคะข้างใต้ประติมากรรมซึ่งเป็นถาดโลหะความร้อนมันก็เกิดขึ้นเทียนก็จะละลายนะคะหรือว่าอีกชิ้นนึงอันนี้ในนิทรรศการเดียวกันจริงๆแล้วมี3ชิ้นนะคะแต่ว่าอันที่แสดงความไม่จริงชัดเจนน่าจะมีอยู่2ชิ้นนี้นะคะอันนี้เป็นอีกชิ้นนึงที่น่าสนใจคือศิลปินเนี่ยจัดวางลูกดอกเอาไว้แล้วก็ให้คนเนี่ยได้เข้ามาปาลูกดอกใส่งานดรออิ่งของศิลปินซึ่งใช้เวลาวาดถึง3เดือนนะคะโดยที่เงื่อนไขในการปานะคะก็คือจะต้องปาข้ามแผ่นพลาสติกอะค่ะเห็นแผ่นพลาสติกด้านหน้าไหมคะที่เข
ียนว่าขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขอย่างนั้นคือปาข้ามแผ่นพลาสติกอย่างยากลำบากค่ะแต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำลายงานของศิลปินก็คือปากันอย่างมองมันนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยผลงานร้อยอิงของศิลปินก็พลุนเป็นรูนะคะแล้วก็พังศิลปินกำลังจะบอกอะไรกับเราก็คือศิลปินพยายามแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งทางองค์ประกอบอะไรบางอย่างนะคะถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความมุ่งมั่นของศิลปินอยู่ในงานนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความเหมือนกับสนุกสนานของผู้ชมที่จะเข้ามาทำลายนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าศิลปินเนี่ยเขาพยายามทำงานเนี้ยค่อยๆร้อยเองอะค่ะใช้เวลา3เดือนนานมากในขณะที่ผู้ชมเข้ามาทำลายแค่แป๊บเดียวค่ะภาพของเนี้ยภาพของศิลปินก็พูนเต็มไปด้วยลูกดอกนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังสะท้อนให้เห็นถึงอีกอันนึงค่ะขออภัยที่ลืมบอกเราจะเห็นว่าแผ่นป้ายพาราฟินนะคะที่วางอยู่ใกล้ๆกับตัวปฏิมากรรมอันนั้นเขียนนะคะเขียนประมาณว่าเป็นคำแนะนำค่ะเขียนว่าขอให้มีความสุขกับการทำลายและการุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดแต่พอเอาเข้าจริงนะคะคือทุกคนลุมกันทำลายงานของศิลปินโดยที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำใดๆเลยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในขณะที่คนหนึ่งพยายามทำให้มันเป็นระบบเป็นระเบียบแต่ในขณะที่ผู้ชมเข้ามาเนี่ยคือความเป็นระเบียบความแคร์ความอะไรต่างๆคือไม่มีแล้วมันก็สะท้อนกลับไปสู่แนวความคิดของศิลปินเจตนาของศิลปินคือเรื่องของคำว่าไม่เป็นไรที่ในท้ายที่สุดเราก็ต้องเป็นผู้รับถ้าเราเป็นคนพูดคำนั้นใช่ไหมคะนะคะก็ศิลปินกล่าวว่างานลักษณะนี้ก็เป็นเหมือนการฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็คืออาจารย์สักคลินเครืออ่อนอันนี้เป็นเต้าหู้ค่ะที่ศิลปินส่งไปเพาะเชื้อที่แหลกนะคะในไต้หวันของไทยค่ะในไต้หวันนะคะศิลปินเพาะไปเลือกเชื้อค่ะว่าต้องการเชื้อราแบบไหนแล้วก็ไปให้ทางแลบเนี่ยเพาะออกมาให้นะคะก็เอามาจัดวางนะคะซึ่งเป็นศาลาดื่มน้ำจิบน้ำชานะคะก็ศิลปินเอาตู้ปลากล่องตู้กระจกเนี่ยนะคะเอามาบรรจุเอาเต้าหู้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เอากล้องนะคะตั้งถ่ายภาพความเปลี่ยนแปลงของก้อนเต้าหู้นะคะเต้าหู้ก็จะค่อยๆขึ้นลาหลังจากนั้นก็จะค่อยๆมีสปอร์สีดำนะคะแล้วค่อยๆไปสู่การย่อยสลายย่อยก้อนเต้าหู้ให้ยุบยวบลงนะคะหลังจากนั้นก้อนเต้าหู้ก็เน่านะคะศิลปินใช้เวลาแสดงอันนี้แค่3วันเท่านั้นเองเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันเกี่ยวดองกันทางวัฒนธรรมศิลปินกล่าวถึงนี่ค่ะจะมีกลุ่มคนที่เรียกว่าก๊กมินตั๋นที่ก๊กมินตั๋นนะคะที่ยังคงอยู่แถวๆทางตอนเหนือของประเทศไทยนะคะกับกลุ่มคนที่อยู่ในไต้หวันศิลปินบอกว่ามีความเกี่ยวพันกันนะคะในเรื่องของชาติพันธุ์วัฒนธรรมการกินและการก็เลยใช้ก้อนเต้าหู้เนี่ยค่ะเป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะเชื่อมโยงทั้งสองกลุ่มเชิงเนี่ยนะคะให้เห็นภาพว่ามีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กันนะคะต่อไปนะคะก็คือกิติวัฒน์คุณอารมณ์นะคะกิติวัฒน์คุณอารมณ์ก็ใช้ขนมปังค่ะขนมปังก็มีหลายชนิดมากเลยมีขนมปังธรรมดาขนมปังลูกเกดมีเค้กด้วยนะคะเค้กฝอยทองหรือว่าเค้กอะไรก็แล้วแต่ที่สีเค้กช็อกโกแลตนะคะมีคุกกี้ด้วยก็คือใช้พวกขนมพวกเบเกอรี่พวกนี้ค่ะมาสร้างเป็นงานประติมากรรมนะคะแล้วก็นำมาจัดวางไว้ในตู้โชว์สินค้านะคะแล้วก็ปล่อยให้เกิดกระบวนการเสื่อมสภาพแต่ต้องขอบอกก่อนว่าผลงานชิ้นนี้มีทั้งส่วนที่เสื่อมและส่วนที่ไม่เสื่อมนะคะแต่ว่าขออนุญาตยกส่วนที่เสื่อมมาพูดนะคะก็เราก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าของคนนะคะศิลปินต้องการพูดไปถึงการมองอาหารเป็นสิ่งปฏิกูลการมองชีวิตเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะมรณานุสติก็คือเพ่งพิจารณาร่างกายของตัวเองของใครของมนุษย์ของใครก็แล้วแต่นะคะว่าไม่มีความจริงยั่งยืนนะคะก็อันนี้นอกจากจะได้ลาแล้วเนี่ยเรายังได้มอดแป้งเป็นของแถมด้วยคือในชิ้นบินสุดด้านนู้นนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นใหม่ในผลงานด้วยแล้วก็สุดสิริปุยออฟนะคะอันนี้นะคะไปแกะสลักนะคะ
ฟักทองนะคะที่โยโกฮาม่าก็ศิลปินก็ทำการแกะสลักฟักทองที่ยังคาต้นอยู่นะคะแกะฟักทองแล้วก็ลวดลายที่ใช้แกะเนี่ยก็จะเป็นลวดลายแบบไทยประเพณีทั่วไปนะคะก็คือแกะแบบที่ใช้แกะผลไม้แกะอะไรพวกนั้นนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะคะก็จะมีอยู่บางรูปนะคะที่ศิลปินทำเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะคะหรือว่าคำภาษาญี่ปุ่นนะคะที่เขียนออกมาแล้วแปลว่าตลอดกาลนะคะแต่เผอิญว่าความเป็นตลอดกาลหรือว่าตลอดไปมันไม่มีในผลงานลักษณะนี้นะคะก็เกิดความย้อนแย้งกันทางความหมายกับตัววัสดุนะคะอันนี้คือปล่อยให้เน่าค่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของศิลปินนะคะที่ให้เห็นวิปฏิพัฒน์ชัยวิเทศนะคะดอกลิลลี่ช่อเดียวค่ะแต่ว่ามีทั้งตูมแล้วก็บานใช่ไหมคะในขณะที่ดอกบานเนี่ยถูกแทนค่าด้วยกลีบพลาสติกแต่ว่าดอกตูมเนี่ยยังคงอยู่นะคะในใจกันยังมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่นะคะก็เวลาผ่านไปดอกตูมก็บานในขณะที่ดอกพลาสติกก็ยังคงอยู่เวลาผ่านไปอีกดอกตูมก็เริ่มเหี่ยวลาขึ้นดอกพลาสติกก็ยังคงอยู่กำลังพูดถึงการทำสัญญกรรมแล้วก็ความเป็นธรรมชาติและความเป็นธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติก็ประมาณนี้เราจะสังเกตเห็นนะคะว่าผลงานศิลปะแนวไมจีรันเนี่ยก็จะมีความสอดคล้องกับหลักการหลักความคิดทางศาสนาในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราลองดูเนื้อหาของงานศิลปินดีๆเราจะพบว่าศิลปะแนวไม่จีรังก็ไม่ได้จำเป็นต้องนำเสนอผลงานในเชิงศาสนาเสมอไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับอิสระทางความคิดของศิลปินนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยผลงานศิลปะแนวไม่จีรังเนี่ยโดยส่วนตัวมองว่าเขามีลักษณะที่มีความมีเสน่ห์ความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาพยายามนำเสนอให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามกันนะคะระหว่างอะไรที่มันเป็นคุณค่าทางวัตถุกับคุณค่าทางจิตใจอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถครอบครองได้กับสิ่งที่เราไม่สามารถครอบครองได้อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นสัจธรรมความจริงของสรรพสิ่งในโลกของชีวิตนะคะแต่อย่างไรก็ตามข้อจำกัดอันนึงที่พบจากการศึกษาก็พบว่าลักษณะงานในลักษณะนี้ถ้าต้องเข้าไปแสดงในหอศิลป์อันนี้จะค่อนข้างมีข้อจำกัดนิดนึงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจุดไฟกลุ่มควันหรือว่าไฟอะไรก็แล้วแต่เมื่ออยู่ในหอศิลป์อันนี้ก็ไม่ค่อยจะโอเคนะหรือว่าถ้าเราต้องสร้างงานศิลปะด้วยวัสดุที่เป็นออร์แกนิกแล้วมันเกิดเชื้อราหรือว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายผู้เข้ามาชมผลงานได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นข้อจำกัดอันหนึ่งที่ศิลปินได้อธิบายเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามค่ะการนำเสนอผลงานลักษณะพวกนี้ก็ข้อจำกัดพวกนี้ก็ไม่ได้มีอิทธิพลที่จะทำให้ศิลปินทั้งหมด12ท่านนะคะเลิกสร้างงานลักษณะแบบนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วทีนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะ